าใหม่ปลามันของแท้เลยนะคะโกฟู่เฉิงกับโมก้าฟางค่ะด้วยความที่เพิ่งแต่งงานคนก็ต้องเกาะติดนิดนึงโดยเฉพาะการปรากฏตัวออกมาช้อปปิ้งกันเป็นครั้งแรกช้อปปิ้งนี่ก็เป็นข่าวแล้วโอ้โหช้อปเป็นข่าวถึง แม้กระทั่งซื้ออะไรให้ใครยังไงบ้างนะครับที่พูดถึงก็คือโกฟู่เฉิงและโมก้าฟางค่ะในวันแม่สากลซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโกฟู่เฉิงได้ควงภรรยาสาวโมก้าฟางไปช้อปปิ้งในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวากันไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยโกฟู่เฉิงก็ได้จับมือโมก้าฟางที่ลือกันว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกของทั้งคู่เพื่อเลือกซื้อของในร้านค้าหลายร้านโดยของขวัญที่ทั้งคู่ช่วยกันเลือกนี้ในที่สุดก็ได้เป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่โกฟู่เฉิงตั้งใจซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันแม่ค่ะนอกจากเลือกซื้อกระเป๋าให้แม่ของเขาแล้วนะคะโกฟู่เฉิงก็ยังซื้อแว่นตาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าให้กับโมก้าฟางเพื่อเป็นการเอาใจภรรยาในแบบเปเต็มที่อีกด้วยโดยโกฟู่เฉิงก็ได้ตอบนักข่าวนะคะว่าโมก้าฟางได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีนับตั้งแต่วันแรกที่ได้ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันโดยเธอมักจะทำอาหารให้โกฟู่เฉิงได้ทานซึ่งเธอก็เป็นแม่บ้านที่ทำอาหารเก่งใช้ได้อีกด้วยในส่วนของเขาลือที่ว่าโมก้าฟางกำลังตั้งท้องอยู่หรือเปล่านั้นกัวฟู่เฉิงบอกเพียงแค่ว่าเขาจะบอกข่าวนี้เมื่อถึงเวลาที่ควรจะบอกส่วนในตอนนี้กัวฟู่เฉิงที่เริ่มจะมีเวลาว่างบ้างแล้วเนื่องจากเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำหนังเรื่องใหม่ไปค่ะ上个月中在香港低调举行婚礼，事后就传出方圆已经珠胎暗结。虽然郭富城没有正面的证实，不过离官宣的日子应该。一查不然。那我这一查开嘞。กูฟู่เฉิงนี่ก็หล่ออมตะเหลือเกินใช่นี่ถ้าอิจฉาผู้ชายเพราะว่าเมียเด็กมากและเมียก็สวยมากด้วยแล้วอิจฉาผู้หญิงเพราะก็โอ้โหสามีขนาดแก่แล้วยังหล่อหล่อแล้วยังเปย์โอ้โหแล้วตรงนี้แหมมาตื่นชะตื่นสาวๆตื่นไม่ขนาดนั้นอ๋อหรออย่าออกสามีดูอยู่ไหมที่บ้านสามีไม่ดูไงเลยเมาได้อย่าไปบอกใครคุณโยชิกิดีกว่านะคะจาก XJAPAN เข้ารับการผ่าตัดนะคะบริเวณคอเพราะว่าเขาเกิดอาการบาดเจ็บมานานแล้วล่ะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีข่าวว่าโยชิกิมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณคออย่างหนักค่ะโดยหลังจากที่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็แนะนำให้เขารับการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมส่วนคอให้เร็วที่สุดล่าสุดก็มีข่าวว่าโยชิกิได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วในวันนี้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสแต่ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนจากทางตัวแทนของมือเปียโนและมือกลองขวัญใจแฟนๆแห่งวง XJAPAN แต่อย่างใดตามกำหนดที่วางเอาไว้เดิมนะคะโยชิกิและสมาชิกร่วมวง XJAPAN จะต้องโปรโมตรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมแต่การบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการผ่าตัดของโยชิกิทำให้วง XJAPAN จำเป็นต้องพักการทำกิจกรรมเอาไว้ก่อนซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่า XJAPAN อาจจะต้องยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ด้วยอาการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอของโยชิกิเกิดจากสไตล์การตีกลองที่หนักหน่วงรุนแรงของโยชิกิเองโดยโยชิกิตีกลองในลักษณะนี้มาอย่างยาวนานซึ่งก็ก่อให้เกิดโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมมาตั้งแต่ปี2009แล้วโดยหลายปีที่ผ่านมาโยชิกิต้องฉีดยาแก้ปวดและเคยผ่าตัดเล็กมาแล้วหลายครั้งแต่การโฮมเล่นดนตรีทั้งที่บาดเจ็บทำให้อาการของเขายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาจนต้องเข้ารับการผ่าตัดในที่สุดแล้วดูแล้วปวดขึ้นมาทันทีเลยอ่ะไอ้นี่ปวดอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวพี่เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่คือเราดูแล้วแบบเขาใช้พลังอย่างหนักไงคือไม่คิดเหมือนกันนะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยจะสามารถทำให้เราเจ็บได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่นะโอ้ปวดแล้วไม่แตกเลยเนี่ยข่าวต่อไปจะได้เหมือนจะได้เฉยหรือเปล่าเหมือนจะได้หายมากันดีกว่านะครับที่เคทตี้เพอร์รี่นะครับล่าสุดนี้ก็ประกาศนะครับวันวางจำหน่ายของอัลบั้มใหม่ของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ปล่อยให้แฟนเพลงนะครับก็รอฟังเพลงชุดใหม่มานานหลายปีครับล่าสุดนี้เธอคนนี้โอ้โหดูนี่นะครับ
น่าดูพี่หญิงอ่านแทนไม่ได้ไหมครับขอดู MV หน่อยแม่ประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Witness ครับ Studio Album ชุดที่7ของเธอจะวางจำหน่าย9มิถุนายนนี้ครับนอกจากจะประกาศวันวางจำหน่ายแล้วนะครับที่แฟนเพลงทั่วโลกเนี่ยเฝ้ารอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อกันแล้วเคชี่เองนะครับก็ยังประกาศเพิ่มตารางการทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยในอเมริกาเหนืออีกด้วยนะครับโดยก็จะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ2ปีของเธอเลยทีเดียวโดยเคชี่เพอร์รี่ครับก็จะเริ่มต้นโชว์แรกของเธอนะครับที่ในอัลบั้มใหม่นี้นะครับที่เมืองโคลัมบัสครับในรัฐโอไฮโอในวันที่7กันยายนนี้แล้วก็จะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องจนถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยแหละครับโดยแฟนเพลงที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตจะได้รับอัลบั้ม Witness ไปฟังด้วยในขณะนี้นะครับก็มีซิงเกิลเพลงจากอัลบั้ม Witness ปล่อยมาแล้ว2เพลงด้วยกันคือเพลงแรกนะครับ Change the Rhythm ครับแล้วก็ Bong Apogee นะครับก็ส่วนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเคที่เพอร์รี่ครับก็ได้บอกไปถึงชื่ออัลบั้มใหม่ด้วยการสวมเสื้อคลุมนะครับที่คลุมศีรษะเนี่ยนะครับที่เขียนว่า Witness ไปร่วมงาน Met Gala ตามนี้ครับ I'm just so happy that we get to celebrate her Absolutely. And her work and her art tonight. And I think it's going to be a very exciting Met. This will be my sixth Met. You know, I can see myself in your little... Bon appetit. แปลว่าไงนะเจริญอาหารอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดก่อนทานอาหารฝรั่งเศสเลยใช่ไหมแล้วเก็บไว้ใช้บ้างค่ะ Bon appetit ดีน่ารักดีมาต่อกันที่ช่วงนี้มีการแบบเลื่อนคอนเสิร์ตเยอะเหมือนกันนะจริงเพราะว่าพิทบูแคนเซิลแล้วคือพิทบูเนี่ยคืออาจจะแบบกระแสไม่มาไหมไม่หรอกไหมน่านะในเมืองไทยอาจจะแบบไม่ได้มีเพลงใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งแรปเปอร์นะครับคือเนลลี่นะครับคือตอนแรกบอกว่าจะมาไล่เลี่ยกันเลยใช่ๆแต่ว่าคนนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าเป็นการเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปครับหลังจากที่ได้มีการขายบัตรนะครับและประกาศว่าคอนเสิร์ตของแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังเนลลี่ครับจะจัดขึ้นที่เมืองไทย GMM Live House Central World 17พฤษภาคมครับก็ล่าสุดได้มีการเลื่อนวันแสดงคอนเสิร์ตของเนลลี่ออกไปนะครับจากวันพรุ่งนี้เป็น13มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันอังคารครับส่วนสถานที่จัดงานก็ยังคงเป็นที่เดิมโดย Nelly Live in Bangkok ครับถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตฮิปฮอปที่แฟนเพลงเนี่ยเฝ้ารอชมมากที่สุดอีกงานหนึ่งในปีนี้โดย Nelly ครับก็จะนำเพลงฮิตๆนะครับอย่าง Hot in Here นะครับรวมถึง Work It Just a Dream and They Say รวมถึงซิงเกิลที่ฮิตติดหูแฟนเพลงชาวไทยนะครับอย่างเจเลม่ารวมถึงก่อนมาให้ได้ร้องตามกันในคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนครับส่วนบรรยากาศคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นแบบคลับเฮาส์ปาร์ตี้สไตล์นิวยอร์กแท้ๆเลยงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าสาวกเพลงฮิปฮอปตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถจองบัตรกันได้แล้วที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าจองผ่านทางเว็บไซต์ของไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็ได้ครับโดยบัตรนะครับ regular standing ราคา 1,500 บาทบัตร VIP standing ครับ 2,500 บาทส่วนบัตร VVIP ครับสำหรับ8ท่านเนี่ยราคา 45,000 บาทครับส่วนใครที่มีบัตรอยู่แล้วสามารถเข้างานได้เหมือนเดิมนะครับCan you feel it? Hey, hey, do you want more? Hey, hey, till your back sore? Hey, hey, so let's go, let's go. All y'all wanna get like me, so run about, then look like these. You know it, but you know it, but you know it. เขายังชัวร์ไม่ใช่ว่าแคนเซิลไปนะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันแล้วผมว่าคอฮิปฮอปน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าหลังๆมามีแต่แบบ EDM มาใช่ถูกมาฮิปฮอปบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไฮโซแฮปปี้นิ่งส์ค่ะ